หลังจากที่พาไปเบิ่งโรงงานผลิตตู้อัตโนมัติที่เฮาได้ใฝ่ฝันและคองคอยเฮาก็มาที่โรงงานผลิตและประกอบรถไฟฟ้าบ่ว่าจะเป็นตู้เก็บเครื่องสัมภาระของรถเก๋งรถอย่างยี่ห้ออย่างเทสลาเฟอร์รารี่พอร์เช่อีหยังก็มีอยากได้รถแบบใดก็ได้ดอกแต่ว่าเป็นขนาดได้ลงแต่ว่ามันเป็นรูปทรงซื่อๆเตยจะซื้อให้เข้าใจผิดว่ามันสิแม่นแบบนั้นหรอแต่ว่าแน่นอนแล้วรถของพวกเขาแม่นราคามันย่อมเยาและเหมาะสมสำหรับขี่ภายในเมืองความไว50กม.ต่อชั่วโมงเนาะและได้ประมาณ150ลักเอาได้ทดสอบแล้วเรียบร้อยก่อนการนำส่งภายถึงมือของท่านถ้าประกันว่าทุกสินค้าที่จะไปขายให้กับพวกท่านนั่นมันสามารถสนองตอบโจทย์กันแดดกันฝนแม้แต่กระทั่งเอาไปซุปกับตู้ลูก้าที่อยู่ประเทศลาวตู้สากไปต่างๆก็สามารถเทสได้คือกันส่วนไผมักรถรุ่นใดอยากได้รุ่นใดเพราะว่าจะเป็นรถกระบะรถนั่นรถที่หรือรถขนส่งต่างๆที่เฮากะเกียวไว้ให้เพื่อจะมากระซ่าหัวใจของท่าน